ก็ตอนแรกก็สงสัยว่าทําไมคนเขาร้องไห้กันในงานแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นโมเมนต์ที่บางทีเราขอพรจากพ่อแม่หรือขอพรจากผู้ใหญ่อะค่ะมันเหมือนแบบชีวิตมันบิ๊กเชนจ์ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะได้ยิน voice แม่แบบโอ้โหได้อวยพรกับแม่กับยายกับโอ้แบบโดนเลยนะเมื่อกี้ใช่ ไปทั้งคู่ร้องมันออกมาเองอะค่ะมันเหมือนแบบตั้งแต่เด็กจนโตมันไม่เคยคิดว่าตัวเราเองอะบางทีก็ไม่คิดหรอกว่าเอ้ยเราจะเอ็นหน้าแบบแต่งงานกับเพื่อนที่เราเคยรู้จักกันหรือแบบมันเดินทางกันมาเป็น10กว่าปีกว่าจะแบบมีโมเมนต์อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะง่ายๆมากเลยใช่เราจัดง่ายๆ organize ก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆกันด้วยแล้วก็มีพี่ๆ organize ที่เป็นเรื่องความสวยงามของสถานที่ช่วยด้วยแล้วก็พ่อแม่พี่น้องเราเอามาใช้หมดเลยค่ะ ใช่เพราะว่าจากสถานการณ์โควิดอย่างเงี้ยเราก็ใช้เป็นแบบ family เนาะ ส่วนใหญ่ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยแม่เดนิสจะต้องกลับ LA วันมกราคมค่ะก็เลยคิดว่าเขาจะมาทำธุระให้เสร็จเลยใช่ใช่ใช่ครับครับเขาบอกให้เราให้ผ่อนหนักเป็นเบาให้ร้อนเย็นแบบว่าคนหนึ่งร้อนคนหนึ่งต้องให้อภัยแบบคนเราอยู่กันได้นานๆมันต้อง forgive กันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่เดนิสบอกว่าอะไรบ้างไม่รู้คำแรกร้องไห้เลยคำแรกร้องไห้เลยจำไม่ได้แล้วพูดแบบช็อกอะอะไรอย่างเงี้ยคือเพลงด้วยอะไรด้วยใช่แบบโมเมนต์มันแบบว้าว like มันแบบ I can't believe it you know แบบ you know แบบนานมากที่แบบไม่ได้คิดว่าจะแบบโอ้แบบใช่ this moment มาแล้วมัน emotional มากแบบตอนก่อนสวมแหวนอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนได้ก็ไปแบบสะกิดเขานิดนึงแบบว่าYou ready? อันเนี้ย now and forever แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแบบ You ready? พอ You ready สกิดไปเจอแม่อวยพรไปเท่านั้นแหละจบปีแตกเลยค่ะใช่วันแรกเป็นยังไงวันแรกเลยวันแรกที่เจอแบบที่รู้จักเลยโอ้โหช่วงนั้นอ่ะ10ปีก่อนมันจะเป็นแบบกรึ่มกรึ่มหลังตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นโมเมนต์นั้นซึ่งชีวิตอาร์ติสต์ไงชีวิตกรึ่มกรึ่มหลังตีหนึ่งมันก็จะแบบย้อนไปก็อายุกันประมาณ23เองค่ะ23 24นี่กำลังโอ้โหกำลังแบบเปรี้ยวเที่ยวกันแบบสุดๆเลยแล้วตอนนั้นมันไม่มีอะไรมันไม่มีคำว่าครอบครัวเข้ามาในหัวหรอกค่ะตอนที่เราเป็นวัยรุ่นมันมีแต่คำว่าตัวเองมีแต่คำว่าฉันจะให้อนาคตฉันดียังไงอยากเป็นนักร้องอยากเป็นแรปเปอร์อยากทำงานยังไงให้เรารู้สึกว่าเราอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตามใจตัวเองซะเยอะเนาะพอเป็นวัยรุ่นแล้วพอตอนโตอ่ะมันมีเรื่องราวแบบครอบครัวคุณยายดาก็แก่มากแล้วคือ84ปีนี้แล้วค่ะแล้วก็แบบคุยกันบอกเราอยากให้เขาได้จับเหลนเนาะได้จับเบบี้เพราะมันเหมือนเป็นพรจากยายว่าถ้ายายพ่อแม่เราอ่ะเขาได้จับลูกของเราอ่ะเขาเลี้ยงลงมาได้เขาได้มือของเขามาจับเหมือนเป็นพรนะคะก็อยากให้เขาได้เจออะไรอย่างเงี้ยแม่เดนิสด้วยแม่ผมด้วยอยากให้เขามีเหลนหลานแล้วแบบ it's time แล้ว it's time ผม feel แล้วใช่ก็คือแบบปล่อยธรรมชาติเลยแล้วก็ถ้าเกิด as long as we healthy ก็คือแบบอยากมีครอบครัวใหญ่ๆค่ะเราคิดว่ามันหกคนนะ twins สามครั้งอ๋อคือดาไม่รู้ดาบอกว่าโอเคดาเข้าใจแล้วว่าทำไมบางครอบครัวถึงอยากทำ twins เพราะว่าพอเรามีน้องตอนเราอายุเยอะอะค่ะเช่น35 36หรือ40ก็ต้องพึ่งคุณหมอบ้างพึ่งให้คุณหมอแบบทำ twins บ้างเหนื่อยทีเดียวบ้างตอนนี้เข้าใจแล้วว่าทำไมบางคนเขาถึงต้องทำ twins เลยทีเดียวเพราะแบบพอมาตอนท้อง35แล้วถ้าเกิดอยากมีลูก3คนมันก็คงจะต้องแบบทำทวินส์คนนึงธรรมชาติปล่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ yeah. ก็อยากลองเหมือนกันเพราะว่าเราก็เพิ่งเจอหลานเดนิสเป็นทวินส์เขาก็น่ารักทั้งคู่เด็กผู้หญิงอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าอย่างต่ำน่าจะ3พยายามอยู่ค่ะ3คู่เขามีเหรอคะนี่คนหรือวัวเอ่ยก็ถ้าร่างกายคนเราไหวดาไม่แน่ใจว่าเขาสามารถทำทวินกับทวินได้ไหมแบบ after ไงคะ
2คนแรก2คนที่คู่ที่2อย่างเงี้ยค่ะคุยกับบ้านเดนิสค่ะเพราะเขาทำทวินส์เหมือนกันก็อยากรู้ว่าจะเป็นยังไงผู้หญิงจะต้องดูแลสุขภาพยังไงหลังจากทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องต้องโตในแลบนะใช้เวลานี้เท่านี้อะไรเงี้ยค่ะก็เราให้เวลาธรรมชาติกันถึงประมาณช่วงมีนาคมค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขา อยู่แถวๆมีนาเขาก็อาจจะได้เป็นปีเสือเหมือนแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดนิสเป็นปีวัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือจะทำมีนาเลยคือให้ยังไงก็ให้ทัน9เดือนที่จะออกคลอดในช่วงไทเกอร์เยียร์ใช่ค่ะใช่6เลยเหรอพี่ตอนร่างกายเราจะเป็นยังไงเนาะเราก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าแบบคือดาคิดว่าช่วงที่เราไหวแล้วเรารู้สึกว่าแต่ก่อนเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีเขาคือไม่ได้รู้จักเดนิสในเวอร์ชันเนี้ยค่ะบางทีเรื่องมีลูกเยอะๆเราอาจจะไม่คิดคือถ้าเกิดพ่อดีอ่ะแบบคือเรารู้ว่าเขาดูแลครอบครัวเราได้เขาดูแลแม่ครอบครัวดีจนเรารู้สึกว่าถ้าเขามีลูกอ่ะเขาจะดูแลลูกเราดีมากทำอาหารใช่ทำอาหารเอ้ยดูแลครอบครัวออร์แกไนซ์ชีวิตทุกอย่างแพลนเนี้ยค่ะถ้าเขาไม่เป็นแบบนี้ดาก็คงไม่คิดจะเรื่องมีลูกเยอะ no problem เขาอยากอยากใช่ใช่ค่ะอยากมีครอบครัวใหญ่งงเขาจะมาอยู่เมืองไทยแค่3เดือนค่ะตอนแรกเป็นปีนึงแล้วครับI fell in love. I fell in love. เราโตขึ้นเรา mature ขึ้นไงแบบ10 years นะ10ปีเราเปลี่ยนกันเยอะเลยแบบความคิดความ like live your life ทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยเมื่อก่อนนี้แบบเรายังเด็กอยู่นะเราแบบอยากเที่ยวอยากสนุกอยากแบบเป็นศิลปินแบบชอบเที่ยวกันแล้วแบบตอนนี้อยาก settle down แล้วไงอยากมี family อยาก just be family man แล้วคือคำว่าแบบเหมือนแบบเที่ยวเร็วเลิกเร็วอะประมาณนั้นอะใช่ใช่และอีกฝั่งนึงคือโลกใบของดาคืออยู่กับแบบ rock star world มาตลอดอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าเพื่อนพี่ๆน้องๆสังคมอะไรอย่างเงี้ยและอีกฝั่งนึงก็คือ hip hop แบบ underground หนักไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราเห็นชีวิตแบบนั้นแล้วเราใช้ชีวิตแบบเต็มที่อ่ะแบบดารู้ว่าพี่ๆทุกคนก็เป็นอย่างงานช่วงวัยรุ่นนะคะก็คือตีห้าปาร์ตี้เสร็จก็คือไปทำงานต่อได้ ประมาณนั้นคือมันเป็นแบบนั้นจนมันรู้สึกว่าเอ้ยแล้วไงต่อวะแล้วถ้าเกิดว่าเราเจอคนดีๆแล้วเราเปลี่ยนชีวิตตัวเองแล้วเราต่อยอดให้มันงอกกลายเป็น beautiful family อ่ะมันน่าจะดีกว่าแล้วเราก็รู้สึกว่าเรารักชีวิตเราและเราอยากมอบชีวิตของเราสองคนให้กับลูกๆอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเริ่มคิดถึงเหมือนแบบเลยเข้าใจเลยว่าพอพ่อแม่มองเข้ามาที่ลูกแล้วเขารู้สึกว่านั่นคือมินิเขาอะมินิยูมินิมีมินิแล้วเขาอยากให้ความรักแล้วก็ความสุขบนโลกเนี้ยค่ะให้ส่งให้ลูกต่ออะไรอย่างเงี้ยเพลงอ่ะดาคิดว่าน่าจะจบที่มกราคมค่ะพอดีจะมีเพลงใช่มีเพลงมกราคมนี่ก็วันมั่นก็ขอเขาเลื่อนส่งเพลงมาอยู่ค่ะก็เขาก็เริ่มตามแล้วแล้วก็ของเดนิสของเดนิสเราเริ่มค่ายเปิดค่ายใหม่ครับใช่ผมกับดาเปิดค่ายใหม่ชื่อ Bars Entertainment ครับใช่ค่ะก็ถ้าธุรกิจในเมืองไทยน่าจะเป็นมิวสิกเลเบลหรือเอนเตอร์เทนเมนต์ที่เราพอมีความรู้แล้วเราสามารถต่อยอดได้ส่วนที่ LA อย่างเงี้ยเราก็เริ่มคิดอยากทำ organize เป็นคอนเสิร์ต organize ให้สำหรับคนที่ USA เหมือนถ้าเกิดว่าอาจจะเป็นโบรกเกอร์แต่จริงๆเราเป็นทั้ง the whole production house หาคอนเสิร์ตไปลงไทยทาวอะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่าครึ่งๆชีวิตน่าจะแบ่งกันอยู่ที่ LA กับที่นี่ไทยแลนด์ค่ะดาว่าดาก็เป็นตัวแทนให้ใครที่ไม่สมหวังได้บ้างนะคะคือ experience เราร้องมาจาก experience ของเพื่อนด้วยเราด้วยอะไรด้วยชีวิตวัยรุ่นด้วยวันนี้จริงๆก็ถ้าเกิด
จะร้องสองใจในงานไม่ได้นะคะไม่ได้เลยนะคะต้องเลือกเพื่อนสนิทร้องได้เพื่อนสนิทร้องได้อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ควรจะเริ่มต้นเพราะว่า36 35ค่ะใช่ของเดนิสค่ะแล้วเขาชวนดาไปร้องอันนั้นเป็นต้นเหตุของการที่กลับมาคุยกันคือการเดือนแรกๆแหละเดือนแรกๆใช่ใช่เนาะตอนผมมาเมืองไทยแล้วเราเจอกัน spend time ด้วยกันแล้วเราเห็นเขานิสัยแบบเป็นยังไงแบบ personality แล้วแบบ take care คุณยายแม่พ่อแบบโอ้โหสุดยอดเลยแบบโอเคแล้วเห็นเขาแบบเล่นกับลูกคนอื่นไงเพื่อนๆเราไงแบบโอเครู้เลยแบบเด็กๆรักเขามากแบบเขาแข็งมากกับเด็กผมก็แบบโอเคคนนี้แน่นอนอ่ะ wanna have my children ใช่เห็นภาพเขาอะค่ะเห็นภาพเขาดาราเชื่อว่ามันจะมีภาพที่เราแบบวืบไปว่าเอ้ยคนนี้คือคนที่เราจะเห็นเขา7 80 90ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบการดูแลเขาดูแลพ่อแม่ยังไงเขาก็จะดูแลครอบครัวเราแบบนั้นซึ่งบ้านเดนิสค่อนข้างจะแบบว่าเขาดูแลเทคแคร์ตั้งแต่ทุกคนเลยแล้วก็เป็นบิ๊กแฟมิลี่แล้วก็ดูแลกันตลอดแล้วเขาค่อนข้างจะมีความเป็นลีดเดอร์สูงแล้วเราก็เชื่อว่าดาเคยพูดกับตัวเองว่าถ้าเกิดว่าเราไม่แฟนที่เราจะคบเนี่ยถ้าเกิดว่าเขารักครอบครัวเราไม่เท่าที่เราดูแลและรักครอบครัวเราได้ก็อย่าเพิ่งเริ่มกับใครเลยก่อนที่เจอเดนิสนะคะแล้วเสร็จแล้วก็มาเจอเขาที่เขาแบบตั้งสแตนดาร์ดทุกอย่างในการดูแลครอบครัวไว้สูงแล้วเขาก็ ready to have family อะไรอย่างเงี้ยมันแล้วมันก็เลยเร็วเพราะว่าเราอยู่ในเลเวลที่ว่าถ้าเกิดเขาพร้อมอ่ะเราคือมันจะไปเร็วมากเลยค่ะมันจะไปเร็วมากแต่ถ้าเขาไม่พร้อมเราก็แค่อาจจะเดทกัน 2-3 เดือนแล้วถ้ามันไม่เวิร์คก็คือจบคือดาจะไม่ใช้เวลา 3-4 ปีอีกแล้วอ่ะกับการที่แบบ 3-4 ปีก็แบบมันเร็วมากเลยนะคะแล้วอายุมันผ่านไปแบบ 3-5 ลองคบหาดูใจ2ปีบวกอีก2ปีเรา 3-8 อะไรอย่างเงี้ยคือตื่นมาอีกวันนึงคือจะ40แล้วอ่ะแบบก็เลยคิดว่าถ้าใช่3เดือนคือไปต่อได้ถ้าไม่ใช่ก็คือคงไม่นานขนาดนี้ใช่ถ้าเป็นเพื่อนกันอ่ะ12ปีนะคะถ้าเป็นแฟนกันอ่ะปีนึงใช่คุยกันเริ่มประมาณช่วงกันยาปีที่แล้วค่ะใช่เนาะ September ใช่ September ใช่ช่วงนั้นผมอยู่ LA อยู่แล้วเราคุยกันเรื่องเพลงเรื่อง business กันเฉพาะผมอยู่ LA เขาก็อยู่ที่นี่เราก็คุยเฮ้ยเรามาทำ production มาทำ business plan กันไหมมาคุยกันทำงานกันใช่แล้วก็เราคุยกับทุกวันเนาะคุยทุกวันค่ะตอนแรกไม่ได้มีเรื่องความรักหรือเรื่องการคบหากันเกิดขึ้นเลยแค่เราแลกความรู้กันเรื่องแค่ว่าพอดาไม่ได้มีมันยังไม่ได้เซ็นกับ Grammy แล้ว 2-3 ปีดาก็อยาก start up business ช่วงโควิดก็เลยปรึกษาเขาแล้วก็คุยกันมาตลอดเลยค่ะก็ครึ่งชีวิตนะครึ่งที่ LA แล้วก็ครึ่งที่นี่ครับอะไรนะหอบลูก6คนไปมาเนาะยิ้มหรอคือจริงๆอ่ะเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยอยู่เมืองไทยอ่ะแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวมีที่ LA อีกแล้วก็เลยบอกว่าจริงๆคุณแม่ก็อยากให้ได้เจ อพี่ๆน้องๆเพื่อนๆคุณแม่ที่เอาเองนะคะก็คือตอนนี้ก็เลยจะฝากบอกพี่ๆนักข่าวทุกท่านว่าสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆศิลปินดาราหลายๆท่านที่ไม่ได้มาคือจริงๆอันเนี้ยพิธีเนี้ยเป็นพิธีผู้ใหญ่ที่อยากให้พ่อแม่เราได้เจอระยกน้ำชาแบบจีนของบ้านเดนิสแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยถ้าโอไมครอนไม่มามีนาเจอกันนะคะโอไมครอนไม่มามีนาเจอกันนี่ก็วันนี้พี่ป๊อกมายเซตมาด้วยก็จะมาคุยเรื่องเซ็นทรัลฮอลล์ว่ามันสักเท่าไหร่คืนนี้เลยประมาณนั้นค่ะก็เลยคิดว่าฝากยังไงก็อาจจะฝากพี่ๆไปบอกเพื่อนๆด้วยค่ะว่ามีนาคมโอไมครอนไม่มาเราได้ปาร์ตี้กันแน่นอนก่อนสิ้นเดือนค่ะวางไว้สิ้นเดือนมีนาก่อนค่ะใช่เนาะ
ดูทามมิ่งก่อนค่ะสามีดาคิดว่านะคนเราอ่ะสุดท้ายอะค่ะมันเหมือนแบบตอนวัยรุ่นมันก็คือตื่นเต้นอะคือมันไม่ได้มองลึกเข้าไปจนถึงว่าคำว่าคู่ชีวิตมันไม่มีอยู่ในหัวหรอกแต่พอแบบว่าพอโตขึ้นนะคะพอเรารู้สึกว่าชีวิตมันเหนื่อยมาเยอะเราทำงานกันมาเนี่ยตั้งแต่เราเรียนจบจนถึงปัจจุบันอะมันแค่ต้องการใครที่กลับบ้านมาเรานั่งกินข้าวดูทีวีช่วยกันดูบ้านช่วยกันแบบดูแลครอบครัวของเราแค่นั้นเองแล้วเราเห็นทุกอย่างในตัวเดนิสว่าเขาพร้อมที่จะอยู่ในเลเวลที่จะดูแลทุกคนเหมือนเราก็เลยคิดว่าถ้า 3-5 แล้วคนเนี้ยมาเต็มขนาดเนี้ยก็ใช่แล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาเยอะกว่าดาอีกนะเรื่องการ organize การดูแลการแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ภรรยาเลยหรอได้ของฝากกับแปะใช่ครับทุกคน excite มากอยากเจอดามากที่ LA เพื่อนฝูง family ที่นู่นด้วยเพราะครอบครัวใหญ่มากแต่อันนี้ยังไม่ครบนะยังมีคนเยอะอีกI love you girl always and forever I got youดูแลกันละกันแค่นั้นเองค่ะแบบชีวิตมันเหนื่อยมาเยอะแล้วแล้วดาก็เชื่อว่ามันเป็นหลายๆคู่หลายๆคนที่ลงเอยกันและแต่งงานกันในมุมที่ถ้าได้โบนัสคือเราได้เพื่อนที่ดีมากๆคนหนึ่ง best friend เลยอ่ะไม่ได้แค่สามีภรรยานะคือคนนั้นต้องเป็น best friend ไม่ว่าจะเป็นแบบปวดหัวตัวร้อนเดินไม่ได้นู่นนี่นั่นคือคนนี้ต้องเป็น best friend ของเราเพราะฉะนั้นแล้วคำว่าสามีภรรยาของดามันคือคำว่า best friend ที่สุดนั่นคือแบบสิ่งที่สำคัญที่เราจะอยู่จนแก่กันได้อะดาว่าเดี๋ยวน่าจะก่อนบินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนบินไปนู่นยังมีเวลาอยู่กับเพื่อนก่อนนามสกุลยังไม่รู้อ่ะแต่เขาเคยพูดว่าธนิดาเตโชภาสก็เพาะนะเข้าไหมเข้าไหมเข้าเลยเข้าเด้เข้าเด้เข้าเด้เมษาเนาะประมาณนั้นประมาณสงกรานต์ค่ะถ้าไม่อยากพลาดความบันเทิงอย่าลืมกด Subscribe YouTube Dara Daily Official กันไว้นะคะ